วันนี้เราจะมาวิ่งที่เดิมอะไรนะกรมชลประทานครับผมไปเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยตอนนี้ผมก็ถึงสวนวิ่งข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเสื้อนะฮะให้พร้อมกับการวิ่งผมจะไปเปลี่ยนเป็นเสื้อกล้ามนะครับแล้วก็มันวิ่งกันเลยครับนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับอีก2ท่านซึ่งกำลังเดินทางมาถึงเร็วๆนี้ครับตอนนี้แขกรับเชิญแล้วก็มาแล้วครับการจราจรวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับรถโคตรติดเลยครับรถโคตรติดเลยวันศุกร์แห่งชาติมาถึงก็6โมงกว่าแล้วค่ะวันนี้ไม่ทันเขารถธงชาติเลยเมื่อวานมาเร็วกว่านะใช่วันนี้มาครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะกี่โมงดีครับทุ่มนึงจดเชยไปนะไปดูนาฬิกา มีเช็คทุ่มนึงก็ได้ค่ะทุ่มนึงนะว้าวโอเคเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไม่รู้ว่าลุงบอยเราถึงยังฮะเดี๋ยวเราไปติดตามติดชีวิตลุงบอยกันนะเดี๋ยวต้องปล่อยป้าตุ๊กไปสักพักอะขอไปขี่สักครึ่งชั่วโมงไปขี่สักครึ่งชั่วโมงปวดขี่แล้วเอาพาราไหมไม่เอาวันละปวดกันโอเคครับตัดจบคัดมาแล้วครับแขกรับเชิญพิเศษของเราลุงบอยนี่เองAs the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this snowbeam.
เป็นเหนื่อยไม่ได้ทำเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงไม่ได้แสดงไม่ได้วิ่งมากี่ปีแล้วเนี่ยแต่เรียนปวช.ก็ไม่ได้วิ่งแล้วค่ะเรียนปวช.ก็ไม่ได้วิ่งก็ลองคำนวณดูนะว่าประมาณ2ปีค่ะว้าว2ปีเพิ่งจบเพื่อนๆจะเชื่อไหมว่าเพิ่งจบว่ะก็หมึดลงทุกทีนะไม่รู้ว่าลุงบอยของเราไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยฟิตจริงๆลุงบอยเจอคนเยอะอย่างนี้ชอบเลยยังไม่เพื่อนวิ่งมีเพื่อนวิ่งทุกทีลุงก็จะไปวิ่งทางถนนที่เขาปั่นจักรยานกันนะแล้วก็จะมีจักรยานมาเฉียวฟิวฟิวฟิวตลอดเวลาบางทีวิ่งวิ่งไปก็เสียวหลังอะมันจะชนเราตอนไหนวะอะไรประมาณว่าตอนนี้สบายมันจะทำอะไรก็ทำนะที่สำคัญคนเยอะด้วยนะวิวดีต้นไม้เยอะนะอากาศสดชื่นมาครับแนะนำให้มากรมชลประทานปักเก็ตจังหวัดนนทบุรีลีลีแต่ถ้ามาช่วงเวลา5โมงกว่าๆจะเจอผมนะระวังให้หลบตัวให้ดีนะแต่อย่าให้ผมถ้าจะให้ผมถ่ายวิดีโอให้ก็บอกได้เลยนะผมถ่ายให้ได้นะไม่คิดเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใจดีครับว่างมั้งขอสัมภาษณ์นะครับท่านี้เรียกว่าท่าอะไรครับเดินเร็วบ้างวิ่งบ้างเข่าจะไม่เสียเราเสร็จแล้วก็มาคลายเส้นด้วยการซิกอัพหน้าท้องนะตอนนี้ได้3ทีละ4 5 6 6ทีเองเหรอครับ ขำหมดไป2ยกแล้ว2ยกแล้ว3ไม่ไหวแล้วยก3ไม่ไหวแล้วยก15ยกก็15นี่วิ่ง10กิโลเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ตุกเราจะมาซิกอัพให้ดูสาธิตการซิกอัพนะครับโดยการก้มลงแบบนี้เวียนหัวก็ทำไปดูครับดูท่าครับมีใครเคยเห็นไหมครับเนี่ยไปมุมไบเอ็กโปอ่ะโหยนาฬิกาถูกสูงเยอะแยะเลยอ๋อมียุมียุมียุไปเลยไปล่ะไปวันนี้ครับวันนี้ก็มีปิดแล้วแหละไปถึงก็ปิดแล้วแหละแต่ของแถมเยอะแน่นอนว้าวต้องจัดแล้วเงี้ยซื้อโชปี้ก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปเสียค่าส่ง40บาทเอาแล้ว1ไม่ต้องสุดเดี๋ยวพ่อเอามือจับหูไว้นั่นแหละพ่ออย่าใช้หลังใช้ท้องเอาไม่ต้องรีบหลังไม่เอาท้องพอโอเคสวยพอลงหายใจเข้าขึ้นออกจะเข้าออกปล่อยแรงพอก่อนพัก20วิเฉยไม่ได้ค่ะไม่ใช่ขายุงกัดยืนเฉยไม่ได้เพราะยุงกัดงานสัมภาษณ์ลุงนะวันนี้วิ่งไปกี่พันโยชน์แล้วนี่มีดูเมื่อกี้ก็ดูมองไม่เห็นนี่ก็นี่ขนาดเรือนวัลเลอร์นะมองไม่เห็นนะตัวเล็กปรับเป็นตัวเล็กถึงว่าอีกคนเขาจะซื้อมากันอีกไหมครับถ้ามีเวลาผมมาทุกวันครับมาวิ่งใช่ไหมได้ที่ใหม่และที่นู่นไม่ไหวที่นู่นมีจักรยานได้ข่าวว่ามีผีด้วยข้างทางครับบอกว่าเขาจะไปทำไว้อะไรทำไมก็เหมือนแบบเมื่อก่อนนะไล่ปอบอะคล้ายๆอย่างนั้นนะถ้าคนไม่เคยมานี่มามองตอนกลางคืนนี่หลอนเลยนะหลอนมากไอ้เหี้ย
โอ้โหไม่เวียนหัวก็ทำไป